ีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่3ในเทศกาลมหาพรตนะครับเรามาถึงครึ่งทางของมหาพรตแล้วนะครับเพราะว่ามหาพรตมีด้วยกัน6สัปดาห์40วันสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3เรามาถึงครึ่งทางแล้วแต่อย่าลืมนะครับเราอยู่ในมหาพรตเพื่อจะมุ่งไปสู่ปลายทางวันสมโภชปัสกาของพระเยซูเจ้าพระองค์เสด็จกลับคืนพระชนชีพเราจะไปเข้าใจปัสกาของพระเยซูเจ้าเราต้องค่อยๆเข้าใจพระคัมภีร์บทอ่านที่เราไปร่วมพิธีมิสซาทุกวันอาทิตย์ในเทศกาลมหาพรต6สัปดาห์นี้นะครับพอมาถึงสัปดาห์ที่3นะครับพ่อขึ้นหัวเรื่องแบบนี้นะครับเพราะความโง่เขลาของพระเจ้ายังฉลาดยิ่งกว่าปีชาญาณของมนุษย์และความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยังเข้มแข็งยิ่งกว่าพละกำลังของมนุษย์พระวรสารในบุญยอนในวันนี้น่าจะเป็นบรรยากาศในปีสุดท้ายแห่งพระภารกิจเทศสอนของพระเยซูเจ้านะครับเวลาพ่อสอนคำสอนเด็กๆพ่อก็จะมักถามว่าพระเยซูเจ้าทรงเทศสอนกี่ปี3ปีนะครับพระองค์ออกเทศสอนเมื่อพระชนมายุ 30 พรรษาแล้วก็ถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนแล้วกลับคืนที่พระชนมายุ 33 พรรษาก็เทศสอน3ปีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เราฟังบทพระวรสารและบุญยอนในวันนี้น่าจะเป็นบรรยากาศในปีสุดท้ายแห่งพระภารกิจเทศสอนของพระเยซูเจ้านะครับซึ่งเข้ากับเทศกาลมหาพรต40วันที่เรากำลังดำเนินอยู่นี้เพราะในปีสุดท้ายที่พระเยซูเจ้าทรงเข้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มครั้งนี้พระองค์ก็จะถูกจับไปตึงกับไม้กางเขนและบุญยอนเริ่มต้นเล่าว่าเทศกาลพัสกาของชาวยิวใกล้มาถึงแล้วพระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพในวันอาทิตย์พัสกาแต่ในบุญยอนในวันนี้เริ่มต้นพระวรสารของท่านบอกว่าเทศกาลพัสกาของชาวยิวใกล้มาถึงแล้วนะครับเราจึงรู้ได้เลยว่านี่เป็นช่วงเวลาที่พระองค์กำลังจะถูกจับไปทรมานและประหารจนถึงแก่ความตายปัสกาปีนี้แหละที่พระเยซูเจ้าจะทรงกลับคืนพระชนมชีพให้ความหมายปัสกาของชาวยิวใหม่ไปตลอดกาลปัสกาของชาวยิวหมายถึงการออกจากประเทศอียิปต์พ้นการเป็นทาสมีการกินเนื้อลูกแกะเพราะว่าในวันนั้นเขาต้องเอาเลือดแกะไปทาประตูบ้านแล้วพระเบญเจ้าบอกให้โมเสสไปสั่งชาวอิสราเอลว่าแกะตัวนั้นน่ะที่เธอเอาเลือดไปทาวงกบประตูบ้านน่ะให้เธอเอาเนื้อมันมากินการกินครั้งนี้เรียกว่าการฉลองปัสกาแต่พระเยซูเจ้าจะเปลี่ยนความหมายวันกู้ชาตินี้ไปตลอดกาลเรารู้ได้เลยนะครับว่านี่เป็นเวลาที่พระองค์กำลังจะถูกจับไปทรมานและประหารจนความตายปีปัสกาปีนี้แหละที่พระเยซูเจ้าจะทรงกลับคืนพระชนมชีพและให้ความหมายปัสกาของชาวยิวใหม่ไปสลอดการพระองค์ทรงเทศสอนมา3ปีกิตติศัพท์เรื่องลือเข้าหูมหาสมณะซึ่งดูแลพระวิหารกรุงเยรูซาเล็มอย่างแน่นอนวันนี้พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในพระวิหารแม้ทรงรู้ว่าพวกสมณะจะกำจัดพระองค์ในถิ่นของพวกเขานี่แหละพระเยซูเจ้าเข้าไปในพระวิหารเหยียบจมูกถึงถิ่นเลยนะครับสมณะจะยอมได้อย่างไรแต่พระเยซูเจ้ารู้อยู่แล้วพระองค์ก็มิได้กลัวหรือเลิกราในการประกาศข่าวดีในพระวิหารซึ่งเสมือนถิ่นของสมณะนั่นเองพระองค์ทรงประกาศข่าวดีด้วยการสอนความจริงเกี่ยวกับพระวิหารและวันนี้พระเยซูเจ้าทรงตรัสคำหนึ่งครับจงนำของเหล่านี้ออกไปอย่าทำบ้านของพระบิดาของเราให้เป็นตลาดเราปฏิเสธไม่ได้ว่าการเทศสอนข่าวดีมาพร้อมกับการกำจัดสิ่งชั่วร้ายผิดศีลธรรมในพระวิหารนั่นเองที่มีร้านขายแพะแกะนกพิราบสำหรับผู้เข้ามาซื้อเพื่อนำไปฆ่าแล้วเผาถวายเป็นเครื่องบูชาแต่โมเสสกำหนดในธรรมบัญญัติให้สมณะมีหน้าที่ตรวจสัตว์ที่จะนำมาถวายว่ามีตำหนิหรือไม่บางครั้งการเอาเปรียบชาวบ้านก็เกิดขึ้นพ่อค้าไปสมคบกับสมณะผู้ตรวจว่าให้ตรวจหาตำหนิให้ได้แม้จะเป็นจุดเล็กน้อยในสัตว์เหล่านั้นเพื่อชาวบ้านผู้ถวายจะได้นำกลับมาเปลี่ยนที่ร้านขายสัตว์พ่อค้าก็หักเงินค่าคืนสัตว์นั้นแล้วก็ขายตัวใหม่ให้แต่หากพบตำหนิสัก 2-3 รอบ
พ่อค้าคงได้กำไรดีจากการโกงชาวบ้านเช่นนี้โอ้โหก็มีเรื่องอย่างนี้และแน่นอนก็ต้องปันผลประโยชน์ไปให้สมณะคนตรวจเป็นการร่วมมือกันโกงชาวยิวไปทำมาหากินแดนไกลรอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกลับมาฉลองปัสกาที่บ้านเกิดก็นำเงินที่พอเก็บได้จากการไปทำงานพอมาถึงพระวิหารก็ต้องไปแลกเงินตราพื้นบ้านเงินตราต่างชาติใช้ไม่ได้ในพระวิหารของพระเจ้าพอนำไปแลกก็มีการคิดอัตราที่ค่าเงินลดหายไปเป็นเรื่องธรรมดาชาวยิวตามหมู่บ้านห่างไกลยากจนเก็บหอมรอมริบเพราะปีหนึ่งต้องมาถวายเครื่องบูชาในวันสมโภชปัสกาที่พระวิหารชาวบ้านเหล่านี้ไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรแต่ต้องมาถูกขูดรีดจากคนฉวยโอกาสในพระวิหารไหนจะพวกพ่อค้าที่แบกหามสินค้าเดินข้ามจากประตูฝั่งนี้ไปประตูฝั่งโน้นทั้งวันแบกของเดินไปเดินมาไม่ให้ความเคารพต่อสถานที่ในพระวิหารส่วนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วความเคารพต่อสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใดเล่าเพราะฉะนั้นในวันนี้บทพระวรสารจึงเป็นเรื่องที่พระเยซูเจ้าขับไล่พวกพ่อค้าออกไปแล้วก็มีประโยคที่เมื่อกี้พ่ออ่านให้ฟังนะครับจงนำของเหล่านี้ออกไปอย่าทำบ้านของพระบิดาของเราให้เป็นตลาดเดี๋ยวพบกันช่วงที่2ครับใครจะรักลูกมากเท่าผู้เป็นแม่ใครจะดูแลแม่และลูกได้ดีเท่าผู้เป็นพ่อและอะไรจะร้อยใจให้อิ่มสุขได้เท่าลูกโลกนี้มีเด็กเกิดวันละนับหมื่นนับแสนคนถ้าพวกเขาไม่ได้เติบโตด้วยความรักของพ่อแม่ก็จะเป็นสมาชิกที่สร้างปัญหาแก่สังคมในอนาคตและโลกจะมีสันติสุขได้อย่างไรพ่อแม่ลูกความภาคภูมิใจและภาระที่ไม่มีใครทำแทนได้สถาบันที่พัฒนาชีวิตและสังคมด้วยความห่วงใยจากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยเจ้าทรงขับไล่พวกพ่อค้าที่ขายนกพิราบขายสัตว์ที่จะมาถวายบูชาคว่ำโต๊ะแลกเงินของพวกพ่อค้านะครับแล้วพระเยซูเจ้าก็ตรัสจงนำของเหล่านี้ออกไปอย่าทำบ้านของพระบิดาของเราให้เป็นตลาดในพระคัมภีร์นะครับมีบทเพลงเขียนบอกว่าความรักที่ข้าพเจ้ามีต่อบ้านของพระองค์เป็นเสมือนไฟที่เผาผลาญข้าพเจ้าเวลาพระเยซูเจ้าขับไล่พวกพ่อค้าออกไปแล้วแล้วพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนกลับคืนชีพเสด็จสู่สวรรค์แล้วบรรดาอัครสาวกไปเอาพระคัมภีร์มาอ่านแล้วอ่านเจอประโยคนี้ครับความรักที่ข้าพเจ้ามีต่อบ้านของพระองค์เป็นเสมือนไฟที่เผาผลาญข้าพเจ้าอัครสาวกจึงจำได้ว่าวันนั้นพระอาจารย์ของเราเนี่ยเข้าไปในพระวิหารทำไมพระองค์ถึงขับไล่พวกพ่อค้าที่หากินกับพระวิหารเมื่อถึงปีที่3ปีสุดท้ายที่พระองค์ทรงดูแล้วว่าจะไม่ได้กลับไปที่แคว้นกาลิลีหรือที่ไหนเพื่อเทศสอนอีกบ้านของพระองค์อยู่ที่แคว้นกาลิลีนะครับการกลับไปครั้งนี้มีหนทางเดียวคือพระองค์จะกลับไปหาพระบิดาเจ้าสวรรค์หลังความตายเมื่อได้กลับคืนพระชนม์ชีพแล้วพระองค์จึงทรงตรัสถึงความหมายแห่งการกลับคืนพระชนม์ชีพที่แฝงอยู่ในคำตอบที่ว่าจงทำลายพระวิหารนี้แล้วเราจะสร้างขึ้นใหม่ภายใน3วันบรรดาสมณะเห็นพระเยซูเจ้าขับไล่พวกพ่อค้าซึ่งก็ตัวเองก็ได้รับผลประโยชน์จากการค้าขายเหล่านี้ก็เข้ามาถามพระเยซูเจ้าบอกว่าท่านมีอำนาจอะไรมาทำแบบนี้มาขับไล่พวกพ่อค้าพระเยซูเจ้าตรัสกับเขาบอกว่าจงทำลายพระวิหารนี้แล้วเราจะสร้างขึ้นใหม่ภายใน3วันมันแฝงด้วยความหมายว่าพระองค์จะถูก
ซึ่งกางเขนสิ้นพระชนถูกฝังไว้ในคูหา3วันแล้วกลับคืนชีพแล้วต่อไปนี้พระวิหารที่ถูกต้องก็คือพระองค์เองเป็นพระวิหารเพราะฉะนั้นพระองค์กำลังจะให้ความหมายใหม่ว่าต่อไปนี้การนมัสการพระผู้เป็นเจ้านมัสการพระผู้เป็นเจ้าผ่านทางชีวิตของพระองค์คือศีลมหาสนิทที่มีอยู่ทุกวัดไม่จำเป็นต้องไหว้พระที่กรุงเยรูซาเล็มที่เดียวอีกต่อไปแล้วจงทำลายพระวิหารนี้แล้วเราจะสร้างขึ้นใหม่ภายใน3วันนอกจากจะอ่านพระวรสารตอนนี้เพราะเป็นเหตุการณ์ช่วงสุดท้ายในพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าซึ่งเราต้องรำพึงในเทศกาลมหาพุทธแล้วยังย้ำเตือนความจริงที่ว่าแม้อัครสาวกเองก็ไม่เข้าใจเรื่องการสิ้นพระชนของพระเยซูเจ้าในเวลานั้นตอนที่พระเยซูเจ้าตรัสเมื่อกี้พ่อจึงเล่าบอกว่าพอพระเยซูเจ้าสิ้นพระชนบนไม้กางเขนฝังไว้3วัน3วันนะครับแล้วกลับคืนชีพพวกเขาจึงเข้าใจโอ้ที่วันนั้นพระอาจารย์ไปขับไล่พวกพ่อค้าและพวกบอกว่าจงทำลายพระวิหารนี้แล้วเราจะสร้างขึ้นใหม่ภายใน3วันแต่วันที่ขับไล่พวกพ่อค้าเนี่ยแม้อัครสาวกก็ไม่เข้าใจนะครับเพราะนั้นแม้อัครสาวกก็ไม่เข้าใจเรื่องการสิ้นพระชนของพระเยซูเจ้าในเวลานั้นดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงกลับคืนพระชนมาชีพจากบรรดาผู้ตายแล้วบรรดาศิษย์จึงระลึกได้ว่าพระองค์ตรัสไว้ดังนี้เขาจึงเชื่อทั้งพระคัมภีร์และพระวาจาที่พระองค์ตรัสไว้สาวกยังต้องใช้เวลาในการที่จะเข้าใจปัสกาของพระเยซูเจ้านะครับพวกเราก็เหมือนกันนะครับปัสกาของพระเยซูเจ้าเปรียบเหมือนมหาสมุทรแห่งพระพรตักมาดื่มกินเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดนำมาคิดพิจารณาทีละปีทีละปีก็ปีนี้ได้แง่มุมนี้ปีหน้าได้แง่มุมนั้นเรายังมีสิ่งที่จะต้องพิจารณาพัสกาของพระเยซูเจ้าอีกมากมายเราจึงเห็นใจบรรดาประชากรของพระเจ้าที่พวกเขาอยู่ในยุคพันธสัญญาเดิมกว่าเขาจะมาเข้าใจเรื่องการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าบางทีเขาก็อาจจะเป็นหนึ่งในพวกที่ตะโกนออกไปว่าเอามันไปเอามันไปตึงกางเขนคือกว่าเขาจะเข้าใจก็คงจะยากเหมือนกันเขาก็เลยอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ตะโกนอย่างนั้นแล้วเขาจะมาเข้าใจประโยคที่พระเยซูเจ้าตรัสว่าจงทำลายพระวิหารนี้แล้วเราจะสร้างขึ้นใหม่ภายใน3วันได้อย่างไรนักเจพระวิทยาจึงเรียกปัสกาของพระเยซูเจ้าว่ารหัสธรรมมิสตรีปัสกามิสตรีคือความเป็นจริงที่พอเข้าใจได้บ้างแต่ไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดอย่างทะลุปุโปงหรืออธิบายได้ด้วยเหตุผลทั้งหมดต้องอาศัยความเชื่อในพระเจ้าความเชื่อของโนอาห์ที่ต่อสำเภาความเชื่อของอับราฮัมที่ถวายอิสอัคแล้วก็ความเชื่อที่เราจะต้องเชื่อว่าพระองค์ถูกฝังไว้3วันแล้วกลับคืนชีพพระองค์จะสร้างพระวิหารขึ้นใหม่ภายใน3วันจงทำลายพระวิหารนี้แล้วเราจะสร้างขึ้นใหม่ภายใน3วันนักเทววิทยาก็เลยเรียกปัสกาของพระเยซูเจ้าว่ารหัสธรรมคือเป็นความจริงที่พอเข้าใจได้บ้างแต่ไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดอย่างทะลุปุโปงหรืออธิบายได้ด้วยเหตุผลทั้งหมดต้องอาศัยความเชื่อในพระเจ้ารหัสธรรมปัสกาคืออะไรเมื่อใดที่เราพูดว่ารหัสธรรมปัสกาก็หมายถึงการรับทนทรมานการสิ้นพระชนม์ถูกฝังไว้3วันทรงกลับคืนพระชนมชีพและเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้าโอ้มันเรียงกันอย่างนี้เลยนะครับแต่แทนที่เราจะพูดยาวๆเราก็พูดคำเดียวว่ารหัสธรรมของพระเยซูเจ้ารหัสธรรมปัสกาของพระเยซูเจ้าเดี๋ยวพบกันช่วงที่3ครับเราแต่ละคนเป็นความรักของพระเจ้าชีวิตและความเป็นอยู่ของเราเป็นการต่อเนื่องแห่งความรักและพระเมตตาของพระองค์ธรรมชาติรอบข้างเราเป็นความรักของพระองค์ที่เราสามารถสัมผัสจับต้องได้และเพื่อนพี่น้องก็เป็นความรักของพระองค์ที่เราได้รับและต้องรักตอบ
ครับเวลาคุณพ่อเทศอธิบายบอกว่ารหัสธรรมปัสกาของพระเยซูเจ้าก็หมายถึงการรับทนทรมานการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนถูกฝังไว้3วันกลับคืนชีพแล้วเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้ายาวทีเดียวนะครับบทอันที่1นำมาจากหนังสืออพยพเล่าประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นตอนที่ชาวอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์และโมเสสนำพวกเขามาที่ภูเขาซีนายเพื่อพวกเขาจะทำพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงเมตตาผูกพันพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชากรของพระองค์คนเราสนิทกันแค่ไหนจึงตกลงปลงใจแต่งงานมีพันธสัญญาผูกพันกันพระเป็นเจ้าทรงมีศักดิ์ศรีสูงส่งประชากรชาวอิสราเอลเป็นชนชาติเล็กๆพวกเขามีค่าแค่หนักไหนพระบิดาจึงทรงมาผูกพันกับเขาเป็นพระเจ้าของพวกเขาและเขารับพระองค์เป็นพระเป็นเจ้าของเขาแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เริ่มจากพระบิดาพระองค์ถ่อมองค์ลงมาทำพันธสัญญาการทำพันธสัญญานี้จึงเป็นเรื่องสำคัญพระองค์ทรงผูกมัดพระองค์กับชนชาติเล็กๆต่ำต้อยในสายตาชาวโลกไม่มีค่าใดๆออกจากประเทศอียิปต์มาเพิ่งจะพ้นจากการเป็นทาสยังไม่มีอะไรเลยในชีวิตแต่พระบิดาเจ้าทรงผูกพันชีวิตของพระองค์กับพวกเขาเพราะฉะนั้นพระบิดาเจ้าทรงเมตตาผูกพันพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเขาและเขาเป็นประชากรของพระองค์เมื่อเขาเป็นประชากรของพระเจ้าเขาจึงเป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วศักดิ์สิทธิ์แปลว่าอะไรศักดิ์สิทธิ์แปลว่าแยกออกจากสิ่งอื่นเพื่อยกถวายแด่พระเจ้าเขาจึงเป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์แล้วเวลาเขาแยกออกจากชนชาติอื่นอันไหนเป็นเครื่องหมายว่าเขาถูกแยกออกจากคนอื่นก็คือเขาต้องถือธรรมบัญญัติของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระผู้เป็นเจ้าจึงประทานบัญญัติ10ประการในวันนี้โมเสสนำพระบัญญัติ10ประการมาแตกออกเป็นธรรมบัญญัติก็ปฏิบัติในชีวิตประจำวันหรือกฎหมายหรือชาวยิวเขาเรียกว่าโทราเธอเป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์แยกออกมาถวายแด่พระเจ้าแล้วตรงไหนอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ว่าเธอไม่เหมือนคนอื่นแยกออกมาก็คือเธอถือพระบัญญัติของพระผู้เป็นเจ้าโตราพวกเขาเริ่มต้นมีพิธีกรรมถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าก็เขียนอยู่ในธรรมบัญญัติต้องถวายเครื่องบูชาอย่างไรบ้างมีข้อปฏิบัติต่างๆต่อพระเจ้าและเพื่อนพี่น้องศาสนาเพิ่งจะค่อยๆเริ่มเป็นรูปเป็นร่างอีกนานเท่าใดเล่าจึงจะมาถึงความเข้าใจในเครื่องบูชาที่แท้จริงเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิดเป็นลูกแกะพระเจ้าถวายชีวิตพระองค์เพียงครั้งเดียวตลอดไปโดยสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนในพระวิหารวันนี้บรรดาสมณะและชาวยิวจึงไม่เข้าใจพระวาจาประโยคนั้นเลยจงทำลายพระวิหารนี้และเราจะสร้างขึ้นใหม่ภายใน3วันชาวยิวต้องประกอบพิธีกรรมถวายลูกแกะถวายโคถวายแพะข้าเป็นเครื่องบูชานานแค่ไหนกว่าเขาจะมาถึงความเข้าใจว่าต่อปีนี้เขาไม่ต้องทำแล้วนะเพราะว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นลูกแกะพระเจ้าเป็นเครื่องบูชาครั้งเดียวตลอดไปแล้วเขาจะไปเข้าใจคำว่าจงทำลายพระวิหารนี้แล้วเราจะสร้างขึ้นใหม่ภายใน3วันได้อย่างไรบทอันที่2นักบุญเปาโลเขียนจดหมายถึงชาวโกรินฉบับที่1ชาวยิวผู้ซึ่งไม่เข้าใจประโยคดังกล่าวที่พระเยซูเจ้าตรัสในพระวรสารวันนี้จงทำลายวิหารนี้แล้วเราจะสร้างขึ้นใหม่ภายใน3วันชาวยิวไม่เข้าใจแล้วก็จะมาเข้าใจอะไรเรื่องไม้กางเขนที่นักบุญเปาโลเทศเขาเอาแต่อยากเห็นเครื่องหมายอัศจรรย์เขาบอกนักบุญเปาโลบอกว่าทำอัศจรรย์ให้เราเห็นเยอะๆจนคนต่างศาสนาที่พูดภาษากรีกก็ขอให้พูดอะไรแบบมีเหตุมีผลมีตรรกวิทยาแสดงภูมิปัญญาแบบนักปรัชญากรีกแต่นักบุญเปาโลไม่หลงทางท่านจึงประกาศกับชาวโครินธ์ว่าท่านจะเทศแต่เรื่องไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าเท่านั้นซึ่งชาวยิวไม่เข้าใจเพราะดูเหมือนไม้กางเขนเป็นเรื่องของการพ่ายแพ้โง่เขลาและชาวกรีกก็ดูถูกว่าเป็นเรื่องโง่เขลาเพราะดูเหมือนไม่สมเหตุสมผลคนตายแล้วจะกลับมามีชีวิตได้อย่างไรนักบุญเปาโลแล้วชาวยิวมาขอนักบุญเปาโลบอกว่าไหนทำเครื่องหมายอัศจรรย์ให้เราดูเยอะๆชาวกรีกก็บอกว่าพูดอะไรที่มันเป็นปรัชญาให้เราฟังเยอะ
นะครับเพราะฉะนั้นนักบุญเปาโลประกาศว่าท่านจะเทศแต่เรื่องไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าเท่านั้นซึ่งชาวยิวไม่เข้าใจเพราะดูเหมือนไม้กางเขนเป็นเรื่องของการพ่ายแพ้และชาวกรีกถือว่าเป็นเรื่องโง่เขลาเพราะดูเหมือนไม่สมเหตุสมผลคนตายแล้วจะกลับมามีชีวิตได้อย่างไรเพราะสำหรับผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาให้รับความรอดพ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นชาวยิวหรือชาวกรีกพระคริสต์เจ้าทรงเป็นทั้งพระอานุภาพและพระปีชาญาณของพระเจ้านักบุญเปาโลบอกว่าจะเทศเรื่องเดียวเรื่องไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าคำสอนเรื่องไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าเป็นอานุภาพของพระเจ้าแม้เราเองก็เถอะเราอาจจะไม่เข้าใจอะไรมากนักในทางกางเขนของพระเยซูเจ้าในการดำเนินวิถีทางมหาพจน์ถือศีลอดอาหารทำพิกรรมทำกิจเมตตาปราณีทำบุญทำทานตลอด40วันนี้แต่เราไม่อวดฉลาดพระนบุญเปาโลยังสรุปกับชาวโครินธ์และกับชาวเราในจดหมายวันนี้ว่าเพราะความโง่เขลาของพระเจ้ายังฉลาดยิ่งกว่าปีชาญาณของมนุษย์และความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยังเข้มแข็งยิ่งกว่าพละกำลังของมนุษย์ก็ชาวยิวบอกว่าการตายเป็นไม้กางเขนเป็นเรื่องอ่อนแอพ่ายแพ้ชาวกรีกบอกว่าการพูดถึงเรื่องการกลับคืนชีพไม่สมเหตุสมผลไม่ฉลาดแต่นักบุญเปาโลบอกว่าคำสอนเรื่องไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าเป็นอานุภาพของพระเจ้าเพราะความโง่เขลาของพระเจ้ายังฉลาดยิ่งกว่าปีชาญาณของมนุษย์และความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยังเข้มแข็งยิ่งกว่าพละกำลังของมนุษย์สวัสดีครับ